ุกวันนี้เนี่ยเราได้เห็นเทคโนโลยีแล้วก็พัฒนาการใหม่ๆของหุ่นยนต์ที่ก้าวหน้ากันแทบจะทุกวันใช่ไหมครับแต่เรื่องที่ผมจะเล่าต่อจากนี้จะทำให้คุณต้องประหลาดใจครับเพราะว่าหุ่นยนต์กำลังจะแปลงร่างได้แล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ IoT Industry of Things ครับผมและสำหรับในตอนนี้ครับก็ได้รับการสนับสนุนจากStow Master ครับผู้นำในการวางระบบ Automated Storage System ครับรายเดียวในประเทศไทยที่เป็นตัวแทนของ Cadex Premstar ครับแบรนด์อันดับหนึ่งของโลกจากประเทศเยอรมนีครับนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์เนี่ยทุกวันนี้มีความก้าวหน้าแล้วก็มีอะไรใหม่ๆออกมาตลอดนะครับหลายๆธุรกิจเองเนี่ยก็นำเอาหุ่นยนต์เข้าไปปรับใช้ในการทำงานครับอย่างล่าสุดนะครับเรื่องที่เป็นที่ตื่นตาตื่นใจก็คือคุณอีลอนมัสก์ที่ได้เปิดตัวหุ่นฮิวแมนนอยด์ครับที่มีรูปร่างลักษณะส่วนสูงแล้วก็น้ำหนักที่ใกล้เคียงกับมนุษย์มากๆเลยนะครับหรืออย่างอาจจะมีหุ่นยนต์เฉพาะทางนะครับที่ใช้ในการแพทย์ช่วยเหลือเรื่องของการผ่าตัดครับหุ่นยนต์ในโรงงานอุตสาหกรรมที่เริ่มมีเครื่องไม้เครื่องมือมีความสามารถที่ทำงานได้หลากหลายมากขึ้นนะครับหุ่นยนต์ในภาคบริการนะครับดูแลคนป่วยนะครับดูแลเด็กหรือว่าเสิร์ฟอาหารไปจนถึงหุ่นยนต์อีกหลากหลายประเภทเลยนะครับซึ่งต่อจากนี้เนี่ยหุ่นยนต์เนี่ยมันจะเข้ามาอยู่ในทุกๆเรื่องในชีวิตแล้วก็ในธุรกิจของเรานะครับคุณทิมคุก CEO ของ Apple เนี่ยเขาเคยพูดเอาไว้นะครับตอนที่ Apple เนี่ยกำลังจะเปิดตัวโปรเจกต์ Apple Car ว่ารถยนต์เนี่ยในหลายๆมิติมันก็คือหุ่นยนต์ประเภทหนึ่งนั่นแปลว่าต่อไปเนี่ยเครื่องจักรกับหุ่นยนต์เนี่ยมันอาจจะกลายเป็นสิ่งเดียวกันแล้วและอย่างที่ผมบอกครับความก้าวหน้าต่อจากนี้ครับคือหุ่นยนต์กำลังจะแปลงร่างได้หรือว่าเปลี่ยนรูปร่างได้ครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเรียกว่า shape shifting robot ครับและในความก้าวหน้าอันนี้ครับเป็นผลของนักวิจัยจาก University of Bath จากประเทศอังกฤษครับผมเขาได้ทดลองเอาวัสดุรูปแบบหนึ่งครับวัสดุประเภทนี้นี่เรียกว่า active matter ครับเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นมาเป็นโครงสร้างของโรบอทครับซึ่งลักษณะของโรบอทนี้ก็จะมีความเป็นซอฟต์โรบอทนะครับซอฟต์โรบอทก็คือหุ่นยนต์ที่มีความนิ่มนะครับแล้วก็สามารถที่จะหยิบจับสิ่งต่างๆได้ทีนี้วิธีการที่จะทำโรบอทตัวนี้ขึ้นมาครับรูปแบบมันเป็นนาโนโรบอทคือเป็นโรบอทที่ตัวเล็กๆแล้วหลายๆตัวประกอบกันขึ้นมาครับโครงสร้างของโรบอทตัวนี้เขาจะใช้วัสดุที่เป็นวัสดุยืดหยุ่นซึ่งแตกต่างจากซอฟต์โรบอทที่เราอาจจะเคยเห็นคือตัวแกนโครงของหุ่นยนต์เนี่ยเป็นวัสดุที่แข็งแล้วก็วัสดุที่อ่อนนุ่มมาหุ้มใช่ไหมครับแต่ตัวโครงการอันนี้เนี่ยเขาใช้วัสดุที่อ่อนนุ่มนะครับอยู่ด้านในแล้วก็ใช้นาโนโรบอทเนี่ยหุ้มอยู่ด้านนอกครับไอเดียเนี่ยเกิดมาจากการที่นักวิจัยเนี่ยเขาก็เล็งเห็นว่าของนะครับสสารที่มันมีความนุ่มหรือความเหลวเนี่ยมันจะคืนตัวเป็นลักษณะเป็นทรงกลมหรือเป็นวงกลมเหมือนหยดน้ำนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้มันจะทำให้เจ้าหุ่นยนต์เนี่ยสามารถที่จะประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนรูปร่างได้นั่นคือวัสดุที่มีความยืดหยุ่นเนี่ยอยู่ด้านในแล้วก็นาโนโรบอทเนี่ยอยู่ด้านนอกทีนี้ครับเจ้าหุ่นยนต์ที่เป็นทรงลูกบอล นี้นะครับที่หุ้มด้วยนาโนโรบอทเนี่ยมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนรูปร่างได้ตามต้องการครับไม่ว่าจะทำเป็นรูปดาวนะครับรูปทรงยาวหรือรูปทรงต่างๆก็สามารถที่จะเป็นไปได้ครับโดยวิธีการเนี่ยมันก็ถูกควบคุมนะครับโดยนาโนโรบอทที่อยู่หุ้มอยู่รอบๆเจ้าลูกบอลที่เป็นวัสดุยืดหยุ่นอันนี้ครับก็จะมีลักษณะเหมือนโดรนนั่นเองครับที่อยู่บนท้องฟ้าที่สามารถที่จะเปลี่ยนรูปร่างต่างๆได้ทีนี้ครับวิธีที่จะสั่งการเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้มันก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปครับในหุ่นยนต์ปกติเนี่ยเวลาเราสั่งการเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นท็อปดาวใช่ไหมครับคือคอนโทรลเลอร์หรือผู้ใช้งานเนี่ยเป็นคนป้อนคำสั่งงานหุ่นยนต์ลงไปแต่ด้วยรูปแบบของเชฟชิฟติ้งโรบอทแบบนี้เนี่ยเจ้าหุ่นยนต์แต่ละตัวครับมันต้องมีส่วนร่วมในการคิดแล้วก็วิเคราะห์ว่ามันควรจะต้องปรับตัวปรับรูปร่างของมันอย่างไรนะครับเพื่อให้ได้รูปทรงตามที่ผู้ใช้งานต้องการนั่นคือรูปแบบของการเนี่ยจะเป็นบอททอมอัพขึ้นมาแล้วคือนาโนโรบอทแต่ละตัวเนี่ยจะช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในส่วนไหนของรูปทรงที่ผู้ใช้ต้องการแล้วต่อจากนี้ครับนักวิจัยเนี่ยเขาก็จะเข้าไปค้นคว้าในตัววัสดุอิลาสติกนะครับที่มันอยู่ภายในเจ้าหุ่นยนต์ลูกบอลตัวเนี้ยเพราะเขาค้นพบว่าคุณสมบัติความเครียดครับหรือว่าสเตรสของวัสดุเนี่ยมันมีผลต่อการเปลี่ยนรูปร่างแล้วก็มีผลต่อการขยายพื้นผิวได้นะครับก็จะมีการทดลองเอาวัสดุประเภทอื่นๆครับมาทดแทนสิ่งที่อยู่ข้างในเจ้าลูกบอลนาโนโรบอทตัวนี้ครับนะครับและสิ่งเนี้ยเขาบอกว่ามันจะทำให้โลกของการผลิตแล้วก็ออกแบบเครื่องจักรเครื่องยนต์ต่างๆในอนาคตจะต้องเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยครับแล้วผมยังมีอีก2ตัวอย่างนะครับที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับหุ่นยนต์ที่เปลี่ยนรูปร่างได้ครับวันนี้อาจจะยังอยู่ในขั้นทดลองนะครับแต่จากหลายๆเทคโนโลยีที่เราได้เห็นมานะครับบางเรื่องที่มันยังอยู่ในจินตนาการอยู่ในขั้นทดลองเนี่ย
เวลาที่มันจะใช้ปล่อยออกสู่ตลาดและใช้ได้จริงเนี่ยมันเร็วแล้วก็สั้นขึ้นกว่าแต่ก่อนครับซึ่งถ้า Shape Shifting Robot เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาสู่โลกของธุรกิจแล้วก็อุตสาหกรรมได้เนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของการทำธุรกิจนะครับแล้วการทำงานต่างๆแทนมนุษย์ได้แบบโดยสิ้นเชิงเลยครับและก่อนจะจากกันไปนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณสปอนเซอร์ของรายการนะครับ Store Master ตัวแทนของ Cadex Remstar จากประเทศเยอรมนีครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าคุณชอบสาระความรู้รอบตัวแบบนี้นะครับในวงการการเรียนรู้อุตสาหกรรมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe เพื่อติดตามกันเอาไว้นะครับ YouTube Channel Factory Choice ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรับชมครับสวัสดีครับ